ขอพวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สิมพุทธาชาโรหรือท่านเจ้าคุณญาณสิทธาจารย์ซึ่งท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านให้คู่ควรแก่ท่านผู้บุพการีมีพระคุณแก่เราเป็นอันมากนอกจากปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านด้วยปฏิบูชาเราได้มาส่งเสริมการปฏิบัติตามโอวาทของท่านได้ร่วมกันมาจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาในเวลาที่จะพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ก็ได้มาพร้อมเพรียงกันอาตมาซึ่งอยู่ไกลแสนไกลเมื่อระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วอุตส่าห์พยายามมาทีแรกคิดว่าจะมาเฉพาะเจาะจงท่านเมื่อเสร็จแล้วจะรีบกลับได้ทราบข่าวว่าจะพระราชทานเพลิงศพในเดือนกุมภาในเดือนมกราเราก็คิดว่าเดินทางมาอยู่ในระยะเดือนหนึ่งแล้วก็จะกลับไปรับภารกิจในทางสหรัฐอเมริกาที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาแล้วเป็นอันวันเลื่อนเวลาจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยตัดสินใจว่าไหนๆเราก็มาแล้วก็พยายามอยู่ต่อไปอีกจนถึงวันนี้การที่ได้รับอาราธนาแสดงธรรมในวันนี้นั้นโดยความจำเป็นเสียงก็ไม่สะดวกเป็นหวัดมาแล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าเราจะได้มาแสดงธรรมถ้าหากขาดตกบกพร่องประการใดขอให้เราทั้งหลายผู้ฟังซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ด้วยกันให้อภัยแก่ผู้แสดงเพราะเสียงมันเป็นธรรมชาติเป็นขึ้นมาเองเราก็แก้ไขไปอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นความจริงข้อหนึ่งที่เรียกว่ามันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามให้ถือว่าเป็นการฟังธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ในเนื้อธรรมเหล่านั้นเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์พอที่จะเป็นไปได้สมควรแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงสำรวมกายและสำรวมใจตั้งใจฟังธรรมต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณาภวิสสติบัดนี้จะได้แสดงธรรมีกถาเป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติของพวกเราพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจึงได้มาประชุมอยู่ณสถานที่นี้เนื่องด้วยปรารภพิธีพระราชทานเพลิงศพข
ของหลวงปู่ที่เราทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วได้มาพร้อมเพรียงกันแล้วได้บำเพ็ญบุญกุศลตามความเคารพเลื่อมใสพอใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ของตนได้บำเพ็ญกุศลมาตามลำดับจนถึงในวันนี้ตอนนี้เราก็อยากบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปใครเพื่อจะฟังธรรมนำไปศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนของตนให้บังเกิดผลความสุขความเจริญในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ว่าเราทั้งหลายเป็นคนไม่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังและเป็นคนยังไม่รู้ธรรมยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังมามากต่อมากแล้วได้จดจำธรรมะมามากต่อมากแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่เสมอแต่คำว่าธรรมภาสิตนั้นท่านว่าธรรมของบัณฑิตนะธรรมทั้งหลายไม่รู้จักเบื่อสำหรับบุคคลที่เป็นบัณฑิตไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอเพราะธรรมของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งตามลำดับยิ่งรู้มากเท่าไรก็ยิ่งจะลึกซึ้งไปตามลำดับตามลำดับยิ่งปฏิบัติตามเท่าไรก็ยิ่งลึกซึ้งทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดความเพียรพยายามตามลำดับลำดับไม่มีวันใดที่จะท้อถอยอย่าว่าแต่พวกเราแม้แต่พระอริยสงฆ์สาวกผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้สำเร็จกิจแล้วแทนที่แต่ท่านจะอยู่เสวยสุขเพราะการสำเร็จแต่ท่านยังยินดีในธรรมในการปฏิบัติธรรมในการประพฤติธรรมไม่ได้ลดละไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ยกเลิกในการปฏิบัติตลอดถึงทุดงข้อวัดอยู่ป่าอยู่เขาต่างๆปฏิบัติจนสิ้นชีวิตจนชีวิตสุดท้ายแม้แต่องค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม้พระองค์เป็นสัพพัญญูตรัสรู้ดีชอบเองแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ได้ตรัสรู้แล้วเพียงพออยู่เสวยความสุขถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ปฏิบัติพระองค์จะทอดทุระปล่อยวางแล้วกิเลสดวงไหนมันจะเกิดขึ้นมาอีกเพราะพระองค์สิ้นเชิงแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นผู้นำเป็นเยี่ยงอย่างในการอยู่ป่าในการสำรวมในการรักษาในการปฏิบัติเพื่อความสงบบางครั้งบางคราวพระองค์ก็หลีกเร้นไม่ให้ใครเข้าไปอยู่สงบสงัดถึง7วันเขาในโรธสมาบัติอยู่แต่ลำพังพระองค์ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์องค์ใดเข้าไปคลุกคลีหรือไม่ให้อุบาสกอุบาสิกาเข้าไปคลุกคลีนี่พระองค์ยังมีความเพียรยังมีความพยายามไม่ลดละไม่เพียงพอพระองค์ไม่ได้ประมาทพระองค์ทุดงอยู่ป่าจนชีวิตสุดท้ายไปปรินิพพานอยู่ในป่ามัลลกสัตว์เมืองกุสินารายเดินทุดงจนวันสุดท้ายลองคิดดูสิท่านมีความเพียรพยายามองค์พระศาสดาของเรา
เพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะจึงเป็นที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อของผู้รู้ธรรมปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งลึกซึ้งไปตามระดับยิ่งมีศรัทธายิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งให้เกิดความเพียรเป็นกำลังใจขึ้นมาเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราสำหรับหลวงปู่ของเราเราก็ทราบดีอยู่แล้วท่านพาพวกเราอยู่ภูอยู่เขาอยู่ที่สงบสงัดท่านอุตส่าห์ถึงร่างกายชราแก่ชราค่ำค่าแล้วท่านก็อุตส่าห์พาร่างกายมาอยู่ในที่อย่างนี้เพื่อประสงค์อะไรเพื่อประสงค์พวกเราผู้เป็นลูกศิษย์มอบนิสัยมอบมรดกเป็นปัจจัยในการฝึกหัดอบรมในการอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการที่จะเจริญสมณธรรมเพื่อให้ได้ความสงบสงัดทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจเราทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองอยู่ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในธรรมวินัยนี้พระองค์ทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังท่านว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นท่านเชื่อความสุขอยู่ที่ความสงบและความสงัดไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากๆดีๆสวยๆงามๆวัตถุที่ดีๆสวยๆงามๆที่ทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราปลื้มใจนั้นท่านทราบหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวที่ให้เกิดตัณหาปรุงแต่งทยานอยากคนทั้งหลายชอบแต่สิ่งสวยงามงามชอบแต่สิ่งที่ตนรักชอบติดตนยินดีพยายามปรุงแต่งแสวงหาใครเล่าได้ความสงบสิ่งเหล่านั้นหรือมาปรุงให้ความสงบเมื่อไม่มีความสงบแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดความสงบนี่ถ้าเราต้องหลายต้องการความสงบอย่างแท้จริงในทางศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามักประกอบไปด้วยองค์8ย่อมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสุขศีลก็มีการแต่สมาทานมีแต่กล่าวแล้วไม่ได้รู้จักว่าศีลอยู่ที่ไหนไม่ได้มองดูไม่ได้แก้ไขนึกว่าเราสมาทานจากพระท่านให้ศีลนึกว่าเราก็ได้ศีลพอมีพิธีทางศาสนาใดๆก็พากันสมาทานศีลศีลนั่นมีความสงบเป็นผลจึงเรียกว่าสีแลนสุขติยันตุถ้าเราสาสินไม่เกิดความสงบแล้วจะเอาความสุขตรงไหนทีนี้จะมีปัญหาว่าสินจะเกิดความสงบได้อย่างไรสินก็เพื่อเกิดความสงบทางกายทางวาจาไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ทะเลาะวิวาทกันทางวาจาก็ได้ความสงบส่วนหนึ่งบุคคลผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเข้ากับใครก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ได้ความสุขเป็นที่รักของบุคคลผู้มีศีลด้วยกันนี่แหละส่วนหนึ่งของความสงบของการเป็นผู้มีศีล
รักษาศีลแล้วสมาทานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันบ่อยๆผิดกันบ่อยๆนี่หรือเรารักษาวาจาให้เรียบร้อยเรียบร้อยหรือการทะเลาะกันผิดกันเรารู้จักแต่สิกขาบทไม่รู้จักตัวศีลทางกายก็เผลอไม่ได้เข้าของในวัดในวาไปทำบุญให้ทานบางทีก็เผลอไม่ได้ขโมยกันของดีๆเห็นก็เปลี่ยนเอาของไม่ดีก็เปลี่ยนเอาไปมีอย่างนี้อยู่ทั่วไปทำอย่างนี้จะได้ความสุขหรือเพราะมันไม่มีความสงบมีแต่เวรมีแต่ภัยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดไปวัดก็ไปแล้วรักษาศีลรักษาแล้วไม่เห็นว่าได้ความสุขตรงไหนไม่เห็นจะเกิดขึ้นตรงไหนศีลเข้าใจว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วก็บุญคอยดลบันดาลให้ได้ความสุขเมื่อตรับใดเราทั้งหลายยังไม่มีปัญญาเห็นชัดในเรื่องศีลว่าอยู่ที่ไหนรักษาอย่างไรผลของศีลได้ความสงบอย่างไรเราไม่ได้มาแก้ไขเรื่องกายเคลื่อนไหวทางกายของเราให้ถูกต้องไม่เบียดเบียนการทางกายตราบใดแล้วเรายังไม่ได้ผลอานิสงส์ของศีลอย่างสมบูรณ์เลยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องคำพูดเราอยู่คนเดียวมันก็มีอะไรศีลเราไปทำอะไรกับใครการรักษาศีลเมื่อเรามาร่วมกันสองคนสามคนขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศีลกับเมตตาจึงเป็นคู่กันเห็นเราเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่พอใจเมื่อเขามาเบียดเบียนเราบ้างเราก็ไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นศีลก็อยู่ในทุกคนอยู่คนละครึ่งกลางเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหนทางสายกลางมรรคแปดจึงเป็นสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีโวนี่ทราบไหมว่านี่เป็นอริยสัจถ้าเราไม่เห็นเรื่องกายวาจาใจเราไปเห็นอริยสัจที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมรรคสัจอริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใครๆก็จำได้ถ้าเราไม่เจริญอันนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวนิโรธเมื่อเรายังไม่สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นกายและเห็นวาจาและเห็นจิตใจเรายังไม่เห็นศีลแต่ศีลยังไม่รู้จักจับภาวนาทับถมสักเท่าไหร่มันก็เป็นไปไม่ได้ก็พื้นฐานมันไม่มั่นคงเหมือนกับเราเอาเมล็ดข้าวไปหว่านลงในป่าในยาที่ไม่ได้ถักถางไม่ได้เผาผลาญเลยแล้วก็เราก็ยังหวังจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการหว่านพืชลงไปในนาที่เราไม่ได้ถักถางพื้นดินให้ดูแลน้ำให้บริบูรณ์แล้วมันจะได้ผลอย่างไรนี่แหละท่านเรียกว่างมงายพวกเรายังไม่พ้นจากความงมงายอยากเสร็จได้พระนิพพานอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะมาเกิดอีกแต่เพียงศีลเราก็ยังสร้างสมาธิในศีลยังไม่ได้เลยยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เลยจะสมาธิในเรื่องอื่นยิ่งละเอียดกว่านั่นจะเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายอย่ามองข้ามว่าศีลเป็นชั้นต่ำแล้วไปมุ่งภาวนาแต่พุทโธพระชุดองค์ข้อวัดอยู่ตามป่าตามเขาเอาให้พ้นทุกข์ให้สำเร็จอรหันต์ไม่มีทางเพราะเวรภัยที่มันตามมาจากกายวาจาอันเป็นของหยาบนี่มันติดตาม
อยู่ในบ้านก็วุ่นวายสงบอยากไปอยู่ในป่าอยู่ที่จะสงบสงัดไปอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันไม่ได้กายก็ไม่ได้สำรวมระวังวาจาก็ไม่ได้สำรวมระวังจะเอามรรคผลตรงไหนเราลองคิดดูให้ดีนี่ขอท่านทั้งหลายฝากความคิดอันนี้ไว้ในเรื่องมรรคคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความสุขที่พระพุทธเจ้าว่าสีเลนสุขติงโคยันติศีลก็ให้เกิดความสุขคือความสงบตามภาวะของกายและของวาจาเป็นส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก่อกวนจิตใจเป็นกำแพงป้อมประการป้องกันข้าศึกจากภายนอกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายบางคนก็มัวแต่รักษาแต่ศีล5แต่กายวาจาไม่รักษาบางท่านก็รักษาแต่18แต่กายวาจาไม่รักษาเลยมัวแต่พูดมัวแต่คิดว่าเรามีศีล8แต่ไม่มีเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลมัวแต่รักษาและศีล227แต่ลืมรักษาศีล5ศีล8มองข้ามไปว่าตัวเองรักษาศีล227แต่ลืมศีล5ไม่ได้สำรวมระวังรักษาเลยของในวัดพระเนนด้วยกันก็หายมีเรื่องไม่เราก็ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันผิดกันฆ่ากันสิทธิ์ฆ่าอาจารย์ก็มีเรื่องไม่เราก็ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องมีราวนั่นรักษาศีล227แล้วลืมศีล5มันสูงเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะขึ้นบันไดเราต้องขึ้นตามลำดับขั้นตอนต้องตรวจพินิจพิจารณาตามขั้นตอนอย่าข้ามตอนพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่สมัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ไม่มองข้ามไม่ล่วงเกินเพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยสอนเล่นตรัสเล่นเป็นสัจจะวาจาล้วนแต่เป็นของจริงอย่างประเสริฐสิ่งไหนที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมคำที่เราปัญญาตรัสรู้ของเรานั้น เหลือที่จะ นำมาแสดงให้เราทั้งหลายให้หมดสิ้นได้ที่เรานำมาใช้มาแสดงนั้นแสดงนิดเดียวเปรียบเหมือนเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรที่เรานำมาแสดงนั่นเหมือนเม็ดทรายที่เรากำไว้ในกำมือของเราเองทำเราใดที่เราเห็นแล้วพิจารณาแล้วเป็นของจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่แสดงทำเราใดเป็นของไม่จริงแต่พูดแล้วได้ประโยชน์พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมเราใดเป็นของจริงเป็นของมีประโยชน์ด้วยพระองค์จึงแสดงธรรมเราใดแสดงแล้วมีประโยชน์ด้วยผู้ฟังเข้าใจด้วยนี่พระองค์ว่าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็พยายามเข้าไปให้ถึงได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยกล่าวเล่นส่วนทุจริตทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลผู้ใดสมาทานแล้วมีผลเป็นทุกข์คำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัจวาจาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายอย่าฝ่าฝืน
พระองค์ไม่ได้พูดเล่นเป็นคำจริงถึงแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทำลงไปแล้วต้องเป็นของที่มีผลทางนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะทำลงไปแล้วเสียหายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสำรวมระวังควรรักษาเราผู้มีเรียกว่ามีศรัทธาต้องเชื่อในคำสอนพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ดีควรละเราก็ควรพยายามละสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรพยายามทำพยายามเจริญเพื่อจะได้สลัดออกจากสิ่งที่ไม่ดีการทำความดีนั่นก็ชื่อว่าเราจะเพื่อพยายามออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะจิตใจนี่มันต้องคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีแล้วมันอยู่ว่างๆเดี๋ยวก็มันไปแต่เรื่องไม่ดีนั่นเองถ้าเราระลึกความดีอยู่เสมอประจำอยู่เสมอแล้วความไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำเหมือนกับเรามาวัดมาอยู่ที่วัดเราก็ต้องทิ้งทางบ้านเราก็ได้อยู่วัดได้ปฏิบัติเมื่อเรากลับบ้านเราก็ทิ้งวัดอย่างนี้แหละเมื่อเราทำความดีแล้วชื่อว่าเราทิ้งความชั่วห่างจากความชั่วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทั้งทิ้งความดีแต่เพียงแต่ทิ้งความชั่วทำความดีเท่านั้นไม่เพียงพอถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่ฉลาดเดี๋ยวก็ดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นต้องชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่มันก็ครบทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี่เองหรือศีลทานศีลภาวนาการภาวนานี่เองทำจิตของตนให้ผ่องใสเพราะเหตุนั้นเราท่านทั้งหลายความสุขนั้นมาจากความสงบสุขของการรักษาศีลสํารวมกายสํารวมวาจาก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งเป็นความสงบส่วนหนึ่งที่ไม่มีเวรไม่มีภัยคอยตามร่างฐานกายตัวของเราสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งละเอียดยิ่งเข้าไปอีกละเอียดกว่าความสงบทางกายเพราะการจะมีปฏิกิริยาทางกายทางวาจาก็ต้องจิตคิดนึกมาก่อนเมื่อจิตไม่ดีแล้วปฏิกิริยาออกมาทางกายทางวาจาแสดงออกในทางที่ไม่ดีเมื่อจิตใจดีแล้วปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางกายวาจาก็แสดงออกมาในทางที่ดีมีคุณมีประโยชน์เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยวิธีภาวนาเพื่อจิตใจสงบแล้วก็เกิดความสุขในทางจิตใจจิตใจที่จะได้สงบนั้นจะต้องอาศัยเป็นมรรคคือสติคือความเพียรคือสมาธิคือปัญญาตามสมควรแก่การปฏิบัติเมื่อเราทั้งหลายได้มีความเพียรชอบมีสติระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นชอบได้อาศัยสถานที่วิเวกสถานที่สงบสงัดประกอบความเพียรแล้วทำต่อเนื่องกันไม่หยุดยั้งความเพียรของเราต่อเนื่องกันสติอาศัยความเพียรนั้นระลึกต่อเนื่องกันย่อมมี